เสนอข่าวโดยสำนักข่าว The Sam Newsแฟนหนังฟอร์มยักษ์ท็อปกันมาเวอริกน่าจะคุ้นเคยกับความสมจริงของเครื่องบินในภาพยนตร์นะคะและล่าสุดก็ดูเหมือนว่าเครื่องบินประกอบฉากเหล่านี้เนี่ยจะเนียนมากถึงขั้นที่ทางการจีนต้องแอบมาขอดูเลยทีเดียวนะคะทางด้านผู้อำนวยการผลิตภาพยนตร์เจอรี่บรักไฮเมอร์บอกว่าทางกองทัพเรือสหรัฐระบุว่าจีนได้มีการปรับทิศทางโคจรของดาวเทียมสอดแนมเพื่อเก็บภาพเครื่องบินประกอบฉากที่ชื่อว่า The Dark Starซึ่งเป็นเครื่องบินความเร็วเหนือเสียงหรือว่า Hypersonic Aircraft อย่างไรก็ตามข้อมูลนี้ยังไม่ได้มีการยืนยันรายละเอียดอย่างเป็นทางการจากกองทัพเรือสหรัฐหรือว่าหน่วยงานความมั่นคงแต่อย่างใดนะคะมาดูสาเหตุกันต่อค่ะว่าอะไรนะคะคือเหตุผลที่ทำให้ทางการจีนสนใจเครื่องบินประกอบฉากนี้ได้มากขนาดนี้ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าทีมสร้างภาพยนตร์ได้ร่วมมือกับ Skunk Works ซึ่งเป็นทีมวิศวกรหัวกะทิของ Lockheed Martinบริษัทด้านการบินและอวกาศเพื่อพัฒนาให้ The Dark Star เครื่องบินความเร็วเหนือเสียงมีขนาดเท่ากับเครื่องบินจริงและมีความสมจริงมากที่สุดซึ่งคาดว่าเป็นการต่อยอดมาจากเครื่องบินรุ่น SR-71 Blackbird ในตำนานที่ทางทีมเคยออกแบบเอาไว้ค่ะนอกจากนี้ทีมวิศวกรนี้ยังเป็นทีมเดียวกับที่ออกแบบเครื่องบิน F-22 Raptor และ F-117 Nighthawk ซึ่งเป็นเครื่องบินสเตลรุ่นแรกของสหรัฐอเมริกาอีกด้วยนะคะส่วนทางด้าน CEO ของ Lockheed Martin เจมส์ แชคเลตก็ได้มีการโพสต์ลงใน LinkedIn ซึ่งเป็นโซเชียลมีเดียชื่อดังว่าแผนกพัฒนาโครงการอากาศยานขั้นสูง Skunk Works ได้ร่วมมือกับผู้ผลิตภาพยนตร์ท็อปกันเพื่อนำเทคโนโลยีสุดล้ำแห่งอนาคตมาสู่จอเงินค่ะสำหรับท็อปกัน Maverick ก็ถือว่าเป็นภาพยนตร์ภาคต่อที่หลายคนรอคอยมาอย่างยาวนานมากกว่า30ปีนะคะมีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับภารกิจฝึกนักบินฝีมือดีของกองทัพอากาศสหรัฐแล้วก็ได้พระเอกชื่อดังทอมครูซรับบทนำเช่นเคยค่ะโดยตอนนี้เข้าฉายแล้วในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศนะคะ